ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อ่ำซีนีมากครับผมและตอนนี้ครับคุณกำลังอยู่ในช่วงรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่เรื่อง The Cheese Sisters นะครับผมเป็นอีกหนึ่งผลงานเรื่องล่าสุดจากสตูดิโอคำม่วนของพี่มะเดี่ยวชูเกศศักดิ์วีรกุลนะครับผมคลิปที่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ได้ทำรีแอคชั่นMy Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนไปซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะตอนนั้นว่าเรื่องนั้นเนี่ยโหก็ตัดตัวอย่างออกมาได้น่าสนใจดีนะครับผมมีเรื่องราวที่บอกว่าเฮ้ยมีหลากหลายครบรสแน่นอนดราม่าโรแมนติกขบขันเล็กน้อยปะปนกันไปนะครับผมแล้วก็มาถึงผลงานอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมซึ่งเขาได้เปิดผลงานในงานกรุงเทพกลางแปลงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมหรือวันที่28กรกฎาคมและเรื่องนี้ครับไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยนะครับผมเรื่องนั้นเนี่ยมีพิติเทศราพรแล้วก็ศิลปินจากโพลซี่ใช่ไหมครับเรื่องนี้ครับมีสมาชิกจาก BNK48 และ CGN48 อยู่ในหนังเรื่องนี้ครับผมโอ้โหแค่พูดชื่อก็คงแบบเฮ้ยอยากดูผมเชื่อว่าแฟนๆโอตาคงรอดูเป็นอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ในฐานะสำหรับคนธรรมดานะครับผมถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็นติ่งอะไรมากมายแต่ก็น่าสนใจอยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำชีสจุดต้นกำเนิดชีสเนี่ยมันมีวิวัฒนาการไปอย่างไรสามารถเอาไปทำอะไรได้ต่อบ้างนะครับผมก็จะถูกเล่าเรื่องราวผ่าน4เรื่อง4คู่นะครับผมไม่รอช้าไปดูกันเลยดีกว่าครับเป็น Official Teaser นะครับผมไปชมพร้อมกับผมกันเลยครับกับ The Cheese Sister Official Teaser ครับ I have film ชีสมันเป็นวัตถุดิบที่มีราคาที่มันมีราคาเนี่ยเพราะทุกคนใส่ใจกับมันมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าปลายทางชีสเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนแต่พอเขาตั้งใจที่จะทำมันออกมามากทุกรสชาติมีเรื่องราวเรื่องราวรสชาติของความสุขเดี๋ยวก็กลับด้วยพฤศจิกายนโอ้เปิดตัวน่าสนใจอีกแล้วนะครับผมเรื่องมาแทมโปคิดว่าเปิดมาน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ The Cheese Sister โอ้โหมันแบบมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกพอ2ผลงานเนี่ย My Tempo หรือ The Cheese Sister เนี่ยพอมาอยู่ในมือของบริษัทของพี่มะเดี่ยวเนี่ยผมยิ่งตั้งความหวังไว้สูงว่าเฮ้ยมันต้องออกมาดีแน่นอนทุกผลงานของพี่มะเดี่ยวเนี่ยโอ้โหที่ทำเกี่ยวกับแนวโรแมนติกโดยเฉพาะเป็นแนวโรแมนติกที่แบบเป็นความรักของ LGBTQ ไม่ว่าจะเป็นชายๆหรือหญิงๆเนี่ยผมเชื่อว่าพี่มะเดี่ยวเนี่ยรังสรรค์ออกมาได้ดีอย่างแน่นอนนะครับผมขนาดนั้นก็ไม่ได้ฉายนะฮะตั้งความหวังไว้สูงเลยแต่ผมเชื่อว่าพี่มะเดี่ยวไม่พลาดแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเล่าออกมาได้ดีแน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับผมจะเล่าเรื่องราวของเด็กสาวทั้ง4ผ่านกระบวนการทำชีสออกมาเป็นเรื่องราวหลากรสชาติ4เรื่องด้วยกันนะครับผมที่แน่นอนนะผมพี่มะเดี่ยวชูเกียรติมาร่วมกำกับด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีพี่อ้ําณัฐพงษ์เหมือนเดิมนะครับผมมากำกับเช่นเคยครับนี่เป็นผลงานเรื่องที่3ของพี่อ้ําแล้วนะครับผมต่อจาก My Tempo ก็มากำกับ The Cheese Sister ต่อเลยนะครับมีพี่ตั๊กสัทนาผู้กำกับจากหน้าห้าน The Series ด้วยนะผมโอ้โหเราดูเลยว่าพี่ตั๊กจะเล่าออกมาอย่างไรนะครับเรื่องหน้าห้านนี่แบบว่าโอ้โหมาแนวตลกขบขันเลยนะครับผมรอดูว่าเขาจะเล่าออกมาอย่างไรนะครับ
แล้วก็มีพี่นัทสอสรวิทย์มือเขียนบทจากดิวไปด้วยกันนะและ My Tempo ได้เลื่อนขั้นมากำกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยนะครับโหพี่นัทสอกับพี่อ้ำณัฐพงศ์นี่แบบงานชุกพอสมควรเลยครับที่ได้มาทำงานกับสตูดิโอคาโมนเนี่ยโหสุดยอดจริงๆพี่นัทสอไม่ได้มากำกับคนเดียวด้วยนะครับมาพร้อมกับคุณตู้อัศดาลิขิตบุญมาด้วยนะครับผมมากำกับร่วมกำกับคู่เลยนะครับเรื่องนักแสดงที่คัดออกมาได้บอกโอ้โหมันฟินมากๆมันฟินตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคู่ของพี่น้ำหนึ่งพี่เนยปันเจนิสวีฟอนคณิงมามิงโหน่าสนใจทุกคู่เลยนะครับเราดูตัวอย่างเต็มอีกทีนึงนะว่าจบมาเป็นอย่างไรนะครับผมหนังเขาวางแผนฉายไว้เป็นเดือนพฤศจิกายนนี้โอ้นานเลยนะครับผมก็รอติดตามกันนะครับว่าจอมันเป็นยังไงแต่เปิดตัวแค่นี้รู้สึกได้เลยว่าโอ้น่าดูมากๆแล้วนะครับผมมารอติดตามเลยครับว่าจอมันเป็นยังไงนะครับกับผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากสตูดิโอคาม่วนของพี่มาเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาเทมโปแล้วก็ The Chief Sister รอติดตามกันได้เลยจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นในครั้งนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ